คือประเด็นที่สำคัญที่สุดผมว่าคนกับป่านั่นแหละคืออุทยานนี่มีคนเข้าไปอยู่เป็นพันหมู่บ้านเนาะปัญหาใหญ่มากของป่าอนุรักษ์ไม่รับความร่วมมือจากราษฎรเพราะมีความขัดแย้งที่ผ่านมาอาจจะมีบางนโยบายที่ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของฝ่ายปฏิบัติการกับชาวบ้านพ.ร.บ. 2ฉบับไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ. อุทยานพ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าอุทยานเนี่ย2504สงวนคุ้มครองสัตว์ป่า35อันนี้มัน6162แล้วมันน่าจะล้าสมัยไปแล้ว